นี้นะครับผมก็เอาฮาร์ดดิสก์นะครับเสียบกับเครื่องนะครับเสียบสายครับจะดูว่าความเร็วในการดีเทคเราขึ้นโชว์เนี่ยมันขึ้นหรือเปล่ากดว่าเสียบปั๊บนับ1 2 3โอเคนะครับขึ้นเลยถือว่าเร็วนะเร็วกว่าตัวนี้ที่ผมใช้ไปมีอันดีเลย์นิดหนึ่งนะครับอาจจะผมผิดที่ผมก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็แฮปปี้นะเสียบปรับแล้วใช้ไม่ต้องรอดีเลย์เหมือนกันเนี้ยก็เสียบปรับก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคก็ขอการแนะนำเป็นเท่านี้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมันคือฮาร์ดดิสก์ USB ธรรมดาแหละนะครับเพียงแต่ว่าเอามาแนะนำไหนๆก็ซื้อมาแล้ว2กิกตัวนี้3,100 กว่าบาทจำเท่าไหร่ไม่ได้3,100 กว่าบาทนะครับได้2 เทราไบต์ครับอันนี้4เกต